สบค.ยอมรับเป็นห่วงผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ลดลงพบการแพร่เชื้อข้ามจังหวัดกทม.มีพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเป็น83คลัสเตอร์ขณะยอดผู้ติดเชื้อรายวันยังเกิน 3,000 คนเสียชีวิตอีก30คนพรรคพลังประชารัฐประชุมใหญ่ปรับโครงสร้างและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่พรุ่งนี้คาดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเต็งหนึ่งขึ้นเลขาธิการพรรคกลุ่มชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครูนครราชสีมายื่นคำร้องพร้อมหลักฐานให้อัยการสูงสุดพิจารณาหลังผู้บริหารโรงเรียน64คนจะถูกฟ้องกรณีงบแปรยติสร้างสนามฟุตซอลเปิดแผนเก็บกู้อวนยักษ์ใต้ทะเลบริเวณเกาะโลซินที่ปัตตานีคาดถูกเรือปริศนาปลดทิ้งหวั่นกระทบปะการังและสัตว์ทะเลหายากกระทรวงทรัพย์สั่งแกะรอยเจ้าของอวนอธิบดีกรมสรรพสามิตสั่งย้ายข้าราชการ5คนพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังถูกร้องเรียนสั่งน้ำส้ม500ขวดขณะอัยการระบุเป็นหลักฐานได้มามิชอบเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายทำผิดเองสวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติพฤหัสบดีที่17มิถุนายนคืนนี้เราเริ่มกันด้วยสถานการณ์ระบาดโควิด-19 นะครับในวันที่ถือว่านับถอยหลังเตรียมเปิดประเทศใน120วันตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศไปเมื่อวานสบคได้รายงานยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ประจำวันก็กลับมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 3,000 คนมีผู้เสียชีวิตอีก30คนนะครับส่วนกรุงเทพมหานครวันนี้ยังพบการระบาดในคลัสเตอร์ใหม่ทำให้ขณะนี้มีพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเป็น83แห่งแล้วนะครับยอดผู้ติดเชื้อรายวันนะครับวันนี้เพิ่ม 3,129 คนจนถึงขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยสะสม 27,724 คนรักษาตัวอยู่ 33,853 คนอาการหนัก 1,313 คนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ376คนโดยในจำนวนนี้มีผู้ต้องขังในความดูแลรักษาอยู่ด้วยนะครับ 6,295 คนมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม30คนรวมเสียชีวิตสะสม 1,555 คนในกรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 1,032 คนและพบอีก1คลัสเตอร์ใหม่ที่โรงเรียนพลาธิการกองทัพเรือเขตบางนายืนยันติดเชื้อแล้ว37คนทำให้ขณะนี้มีจุดเฝ้าระวังการแพร่ระบาดรวม83คลัสเตอร์แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคระบุว่าที่ประชุมสบคได้ติดตามสถานการณ์ในภาพรวมพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อยังไม่ลดลงและสิ่งที่กังวลในขณะนี้ก็คือการเดินทางข้ามจังหวัดจนเกิดการแพร่กระจายเชื้อระหว่างพื้นที่ก็ขอให้จังหวัดเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังมากขึ้นนายแพทย์เฉวตสรรนามวาดผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรคระบุว่าคณะผู้เชี่ยวชาญส่วนกลาง13เขตในประเทศไทยได้ประชุมพิจารณากรณีที่มีผู้เสียชีวิตหลังรับวัคซีน68คนผลออกมาแล้ว13คนซึ่งยืนยันว่าไม่มีรายใดที่เสียชีวิตจากการรับวัคซีนโดยทั้งหมดเป็นเหตุการณ์ร่วมเช่นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน8คนลิ่มเลือดอุดตันในปอด1คนเลือดออกในช่องท้อง1คนเป็นต้นและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหาเหตุการเสียชีวิต55คนนายสาธิตปิตุเดชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าในสัปดาห์หน้าไทยจะได้รับวัคซีนจากแอสตราเซเนกาอีก1ล้านโดสและทยอยจัดส่งจนครบ6ล้านโดสในเดือนนี้จากนั้นเดือนกรกฎาคมไปจนถึงพฤศจิกายนจะได้วัคซีนเดือนละ10ล้านโดสและเดือนธันวาคมจะได้รับล็อตสุดท้าย5ล้านโดสรวมทั้งหมด61ล้านโดสนอกจากนี้นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพลังงานเปิดเผยว่าการประชุมสบคชุดใหญ่พรุ่งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะรายงานถึงความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้รูปแบบภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ในวันที่1กรกฎาคมนี้
พื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ปฏิบัติในพื้นที่และจังหวัดอื่นๆตามความต้องใจของนายกรัฐมนตรีที่จะเปิดประเทศใน120วันและในวันที่25มิถุนายนนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่เพื่อดูความพร้อมในภาพรวมพร้อมรับฟังแผนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอธิบดีกรมสรรพสามิตก็เซ็นคำสั่งให้เจ้าหน้าที่5นายจากสรรพสามิตเขต5มาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่10พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับหลังถูกร้องเรียนว่าสั่งน้ำส้ม500ขวดและปรับเงินผู้ค้า 12,000 บาทเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ส่วนอัยการระบุว่าการล่อซื้อถ้าได้หลักฐานมาโดยมิชอบเจ้าหน้าที่ก็จะกลายเป็นผู้กระทำผิดเสียเองนะครับเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าจับกลุ่มผู้ขายน้ำส้ม500ขวดและมีการเรียกค่าปรับเป็นเงิน 12,000 บาทจากผู้ค้าโดยก่อนหน้านี้โฆษกกรมสรรพสามิตชี้แจงว่าผู้ค้ารายดังกล่าวนี้ผลิตเครื่องดื่มที่ไม่ได้มาตรฐานและยังไม่ได้เสียภาษีสรรพสามิตเจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำเพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบและเสียภาษีสรรพสามิตอย่างถูกต้องไม่ได้เรียกเก็บเงินค่าปรับ 12,000 บาทล่าสุดวันนี้นายลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพสามิตได้เซ็นคำสั่งให้เจ้าหน้าที่5นายจากสรรพสามิตเขต5มาปฏิบัติงานที่สำนักงานสรรพสามิตภาคที่10พร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นโดยใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ส่วนแม่ค้าน้ำส้มก็บอกว่าจ่ายเงินค่าปรับจริงแต่ไม่มีหลักฐานโดยพนักงานเป็นผู้จ่ายเงินให้กับบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ครับตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือเปล่าเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปสืบอะค่ะเขาแจ้งมาว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้ามากินสเต็กก่อนค่ะแล้วก็สักพักนึงก็คือเข้าไปดูของในร้านว่ามีน้ำอะไรบ้างเขาก็เลยถามน้ำเนี่ยมีใบอนุญาตหรือเปล่าพอดีบอกเขาไปว่าไม่ได้ทำขายแบบเป็นโรงงานใหญ่อะค่ะเลยไม่รู้ว่าต้องมีใบอนุญาตเขาก็เลยนับน้ำทั้งหมดที่มีอยู่อะค่ะมาคิดคำนวณค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่มีใบอนุญาตให้น้องถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขณะที่นายน้ำแท้มีบุญสร้างนะครับอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงจังหวัดสุพรรณบุรีให้ข้อมูลว่าการที่เจ้าหน้าที่ไปล่อซื้อสินค้าถ้าผู้ค้านั้นได้เลิกผลิตสินค้าไปแล้วหรือไม่ได้ผลิตประจำแต่เจ้าหน้าที่ไปว่าจ้างผลิตโดยผู้ค้าไม่ได้มีเครื่องจักรที่ต้องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิตก็ถือว่าเจ้าหน้าที่สร้างหลักฐานทำให้เกิดกับดักเป็นการได้พยานหลักฐานมาโดยมิชอบเจ้าหน้าที่ผู้ล่อซื้อจะมีความผิดในการสร้างหลักฐานและผู้ค้าไม่ควรจ่ายเงินเจ้าหน้าที่ไปเป็นการทำให้เขาติดกับดักเป็นการกระทำที่ไม่ชอบพยานหลักฐานเช่นนั้นรับฟังไม่ได้ส่วนการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐนั้นจะเป็นความผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยต้องดูเจตนาด้วยว่าเจตนาจะประสงค์ให้เกิดอาชญากรรมเช่นนั้นขึ้นจริงๆหรือไม่ถ้าต้องการให้เกิดอาชญากรรมนั้นก็เป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้ให้เกิดการกระทำความผิดแต่ถ้าเจ้าที่จะทำการอื่นๆเช่นเรียกเงินเรียกรับเงินรับทองเพื่อการนั้นเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแล้วครับเป็นความผิดอีกเรื่องหนึ่งครับอัยการยังระบุว่ารัฐไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ไปล่อซื้อสินค้าเพื่อให้เกิดการกระทำผิดยกเว้นเป็นกรณีล่อซื้อยาเสพติดซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับพรุ่งนี้พรรคพลังประชารัฐจะประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ขอนแก่นนะครับซึ่งถูกจับตาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคแค่ไหนอย่างไรหรือไม่โดยเฉพาะตำแหน่งเลขาธิการพรรคซึ่งมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจะมาทำหน้าที่แทนนายอนุชานาคาไสยซึ่งมาถึงวันนี้ก็ยืนยันว่ายังไม่ได้ลาออกนะครับแต่ขณะเดียวกันร้อยเอกธรรมนัสก็แสดงท่าทีว่าพร้อมทำหน้าที่ถ้าได้รับเลือกนี่จะเป็นการปรับโครงสร้างเตรียมพร้อมรับศึกเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่ติดตามในรายงานคุณธปนียศรีชัยครับวันพรุ่งนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าจับตาที่จังหวัดขอนแก่นค่ะในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคพลังประชารัฐมีรายงานว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเลขาธิการพรรคจากนายอนุชานาคาไสยมาเป็นร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งล่าสุดค่ะร้อยเอกธรรมนัสก็แสดงท่าทีพร้อมทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งค่ะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเสนอชื่อมาและสมาชิกเขาเลือกหรือเปล่าถ้าพี่น้องสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐให้ความไว้วางใจก็จะทำหน้าที่ดีที่สุดร้อย
เอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแสดงท่าทีชัดเจนว่าพร้อมทำหน้าที่เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐหากสมาชิกพรรคเสนอซึ่งยังไม่ทราบว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคที่ศูนย์แสดงสินค้าจังหวัดขอนแก่นในวันพรุ่งนี้จะพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่โดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะเข้าร่วมประชุมด้วยโดยหลังจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมประชุมแล้วจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรนอกเหนือจากวาระการพิจารณางบดุลประจำปีแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคหรือไม่ซึ่งร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่าไม่ได้ขัดแย้งกับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐที่มีข่าวว่ายื่นใบลาออกแต่นายอนุชาได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่เป็นความจริงยังไม่มีสัญญาณใดออกมาแต่ก็พร้อมยอมรับหากจะมีการเปลี่ยนแปลงขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสย้ำว่าไม่มีความขัดแย้งในพรรคและเชื่อว่าพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคนั้นจะพิจารณากำหนดทิศทางในอนาคตได้ซึ่งส่วนสำคัญหนึ่งคือการเตรียมพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาผมพยายามจะแสดงให้เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐโดยการนำของท่านหัวหน้าคือท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเราไม่ได้เป็นพรรคเฉพาะกิจนะครับเรามีที่จะปรับนะครับแผนในการสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับตอนนี้เนี่ยเราก็วางแผนหลายๆอย่างนะครับดังนั้นการประชุมพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นการกำหนดทิศทางเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่พรรคเฉพาะกิจอีกต่อไปเราจะเป็นสถาบันการเมืองที่มีความมั่นคงท่าทีพร้อมรับตำแหน่งของร้อยเอกธรรมนัสจึงน่าจับตาการประชุมในวันพรุ่งนี้ว่าสุดท้ายแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคจะเลือกใครซึ่งถือเป็นการยึดอำนาจภายในพรรคอีกครั้งหลังกรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันร่วมกันล้มกลุ่มสี่กุมารนำโดยนายอุตมะสาวนายนอดีตหัวหน้าพรรคที่มีนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นพี่ใหญ่เพื่อให้พลเอกประวิตรมาเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่27 มิถุนายน 2513แต่ภายในก็มีความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องจากรอยร้าวตำแหน่งรัฐมนตรีระหว่างกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสที่จับมือกันแน่นกับนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์นายสันติพร้อมพัฒน์และนายวิรัตรัตนเศษกับกลุ่มสามมิตรที่นำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายอนุชานาคาสายการเปลี่ยนตัวร้อยเอกธรรมนัสมาเป็นเลขาธิการพรรคแม้จะมองว่าเป็นการเตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งที่ร้อยเอกธรรมนัสเป็นแกนนำหลักในการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมหลายครั้งที่ผ่านมาจนได้รับชัยชนะและวางฐานเสียงในภาคใต้กลายเป็นคู่แข่งของพรรคประชาธิปัตย์มาได้การประชุมใหญ่ที่ขอนแก่นจึงเป็นการปักหมุดพรรคพลังประชารัฐในภาคอีสานและจะเป็นการยึดอำนาจจากกลุ่มสามมิตรที่ดูแลอีสานอยู่เดิมด้วยสำหรับวันพรุ่งนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะเข้าร่วมการประชุมในช่วงบ่ายซึ่งน่าจับตาด้วยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนตัวจากนายอนุชามาเป็นร้อยเอกธรรมนัสในช่วงเวลานี้หรือไม่ทัปปณีศรีชัยข่าวสามมิติรายงานสามมิติยังคงติดตามกรณีคดีสนามฟุตซอลนะครับซึ่งตัวแทนครูนครราชสีมาที่ถูกปปช.ชี้มูลผิดวินัยร้ายแรงฐานร่วมหัวประมูลงบประมาณแปรยติสร้างสนามฟุตซอลก็ยื่นหนังสือถึงอัยการสูงสุดนะครับเพื่อขอความเป็นธรรมในการพิจารณาหลักฐานคดีครูยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและเอกชนที่ถูกชี้มูลทุจริตไปก่อนหน้านี้และการที่สำนวนคดีของครูในเขตการศึกษาอื่นๆอีก6แห่งถูกรวมเป็นสำนวนเดียวกับเขตการศึกษาที่2ซึ่งเป็นเขตฐานเสียงของนักการเมืองนั้นเป็นการชี้มูลแบบเหมารวมคุณมนตรีอุดมพงษ์เกาะติดเรื่องนี้มีความคืบหน้าครับกราบเรียนท่านอัยการสูงสุดที่เคารพอย่างยิ่งตัวแทนผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการโรงเรียนที่นครราชสีมาอ่านแถลงการยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการรับงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตซอลแต่ถูกปปช.ชี้มูลผิดวินัยร้ายแรงโทษไล่ออกฐานร่วมกันทุจริตผิดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเข้าข่ายหัวประมูลโดยตัวแทนครูระบุว่าอัยการสูงสุดมีความเห็นให้รวมสำนวนคดีอื่นอีก6คดีของครูรวม56คนร่วมกับคดีก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นในเขตประถมศึกษาที่2ซึ่งขณะนั้นมีครู7คนถูกไล่ออกไปแล้วโดยระบุว่าการรวมสำนวนอีก6คดีในเขตพื้นที่การศึกษา6เขตที่เหลือให้เป็นหนึ่งเดียวกันนั้นเป็นความไม่เป็นธรรมส่วนหนึ่งของแถลงการระบุว่ามีการชี้มูลครูแบบเหมารวมโดยไม่ได้แยกแยะพฤติการเป็นรายเขตหรือรายคนซึ่งมีความแตกต่างกันคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนรู้เห็นได้ร่วมกระทำความผิดก็สมควรได้รับการลงโทษนี่เป็นความยุติธรรมคนที่
ไม่ได้รู้เห็นไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมกระทำความผิดหรือกระทำไปโดยขาดเจตนาก็ไม่สมควรที่จะต้องได้รับโทษหนักถึงขั้นต้องถูกฟ้องศาลหรือถูกไล่ออกจากราชการต้องจำแนกถึงพฤติการพยานหลักฐานที่บ่งชี้ถึงเจตนาของแต่ละคนอันนี้คือสิ่งที่เราคาดหวังจากท่านอัยการสูงสุดครับหนึ่งในเหตุผลที่กลุ่มผู้มายื่นหนังสือระบุวันนี้คือครูรู้จักนักการเมืองที่ถูกฟ้องเพราะเป็นนักการเมืองในจังหวัดแต่ครูไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการวางแผนแปรยติงบประมาณหรือจัดซื้อจัดจ้างสร้างสนามฟุตซอลแต่อย่างใดในแต่ละเขตพื้นที่บริบทมันไม่เหมือนกันนะครับจริงอยู่นักการเมืองโคราชเป็นใครเรารู้จักนะครับทุกคนรู้จักนะครับแต่การกล่าวหาชี้มูลลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นการเขียนให้เชื่อมโยงไปหาเขต2ซึ่งอันนี้นำเรียนด้วยว่าเขต2เป็นการชี้มูลมาก่อนเรานะครับแล้วปปช.ท่านก็เขียนว่าในเขตอื่นๆให้เขียนเชื่อมโยงให้เห็นว่ามีกระบวนการเหมือนกันกับเขต2ซึ่งมันไม่เหมือนกันเลยนะครับมันไม่เหมือนกันเลยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงขณะที่โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดรับหนังสือคำร้องและเอกสารโดยระบุว่าหลักฐานเหล่านี้จะถูกส่งถึงอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการที่รับผิดชอบคดีนี้เพื่อพิจารณาร่วมกันและถือเป็นดุลพินิจของคณะทำงานว่าจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อผู้ต้องหาเขายื่นคำร้องขอเป็นธรรมมานะครับแล้วก็ได้ยื่นพยานหลักฐานเข้ามาเนี่ยเราก็พิจารณาให้ครับตามระเบียบอยู่แล้วพิจารณาได้เว้นแต่ว่าเป็นพยานหลักฐานที่เคยมีอยู่แล้วขณะที่การพิจารณาในชั้นอัยการนับจากนี้มีทั้งที่อัยการมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทุกคนหรือสั่งฟ้องผู้ต้องหาบางคนหรือสั่งหาพยานหลักฐานเพิ่มหรืออาจสั่งไม่ฟ้องเพราะหลักฐานไม่พอฟ้องแล้วส่งสำนวนกลับคืนให้ปปช.ซึ่งปปช.สามารถสั่งฟ้องได้เองขณะที่ตัวแทนครูที่มาวันนี้หลังจากยื่นหนังสือผ่านโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วได้ไปที่สำนักงานองคมนตรีเพื่อยื่นถวายฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรมมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานกลุ่มนักถ่ายภาพใต้น้ำกลุ่มหนึ่งนะครับดำลงไปสำรวจแนวปะการังที่เกาะโหลสินที่ปัตตานีพวกเขาไปพบสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะได้เจอก็คือไปเจออวนล้อมขนาดใหญ่แผ่ทับแนวปะการังครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยตารางเมตรนะครับล่าสุดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ร่วมกับกองทัพเรือและภาคเอกชนได้สรุปแผนเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญดำลงไปเก็บกู้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับหลายฝ่ายกังวลว่าถ้าไม่รีบดำเนินการอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทางทะเลในระยะยาวข่าวสามมิติส่งทีมข่าวร่วมติดตามภารกิจนี้ติดตามกับคุณสถาพรด่านคุณทศครับวนล้อมผืนใหญ่แผ่สยายทับแนวปะการังครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยตารางเมตรประเมินจากสายตาว่ากันว่าอวนที่พบครั้งนี้อาจกว้างพอๆกับสนามฟุตบอลหรืออาจมากกว่านั้นภาพเหล่านี้เปิดเผยครั้งแรกจากนักถ่ายภาพใต้น้ำเจ้าของเพจ iMan Camera ดำลงเจอในช่วงวันที่11ถึง13มิถุนายนเรื่องนี้ถูกพูดถึงกันมากในกลุ่มนักดำน้ำและนักอนุรักษ์และหนึ่งในนั้นก็คือนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอภิชัยเอกวนากุลรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือทช.เปิดเผยเรื่องนี้กับข่าวสามมิตินี่คือภารกิจสำคัญระดับประเทศที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายล่าสุดทช.ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่2ผู้เชี่ยวชาญทางทะเลและนักดำน้ำอาสามากประสบการณ์ร่วมกำหนดแผนการเก็บกู้ต้องใช้ความละเอียดอ่อนระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเสียหายต่อปะการังในพื้นที่ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนดังนั้นกลุ่มก็นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้ประสานไปทางทัพเรือภาค2แล้วก็สอนชนแล้วก็ได้นักดำน้ำอาสาสมัครนะครับท่านที่มีเป็นผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการด้านปะการังซึ่งต่างๆซึ่งให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยครับที่จะมาร่วมวางแผนกันในการที่จะไปปฏิบัติการในการกอบกู้กอโลซินอยู่ห่างจากชายฝั่งอำเภอปนาเรจังหวัดปัตตานีราว72กิโลเมตรที่นี่แตกต่างจากเกาะทั่วไปเพราะมีเพียงโขดหินโผล่พ้นน้ำและมีประภาคารสูง10เมตรเป็นสัญลักษณ์ความน่าสนใจของเกาะนี้ก็คือความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มีแนวปะการังยาวไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะฉลามวาฬ
หากไม่เร่งดำเนินการจะส่งผลต่อปะการังและสัตว์ทะเลที่อาศัยอยู่ใต้อวนถูกขังออกมาหากินไม่ได้จากแผนภาพจำลองจะเห็นว่าบริเวณที่พบอวนมี3จุดกรอบแดงพบอวนใหญ่2ผืนคลุมปะการังแข็งพาดความลึกประมาณ 13-22 เมตรกรอบฟ้าพบอวนที่มีลักษณะรวบเป็นมัดพันกับปะการังโขดและปกคลุมปะการังเขากวางแนวลึกประมาณ 15-20 เมตรกรอบดำพบอวนใหญ่คลุมทุ่งปะการังเขากวางความลึกประมาณ 10-26 เมตรทช.จะแบ่งทีมนักประดาน้ำเริ่มจากลงไปสำรวจกำหนดเขตพื้นที่ดำเนินการซึ่งต้องค่อยๆทำทีละส่วนตามหลักวิชาการวิธีการขึ้นกับลักษณะของแนวปะการังและสภาพอวนที่พบลงไปเบื้องต้นก็คงจะต้องไปสำรวจในภาพรวมก่อนครับว่าพื้นมันเป็นยังไงทีนี้ก็มาดูว่าแต่ละจุดมันเป็นผืนเดียวที่ทับหรือว่ามันมีทับซ้อนนะครับเมื่อสำรวจถ้ามีส่วนที่ทับด้านบนก็อาจจะต้องเอาส่วนด้านบนขึ้นมาก่อนนะครับแต่ว่าต้องแบ่งเป็นบล็อกเป็นชุดไปก่อโลซินเป็นหนึ่งในพื้นที่คุ้มครองตามประกาศของทช.ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าทำการประมงผู้ที่ฝ่าฝืนมีโทษปรับและจำคุกซึ่งคาดว่าคนกลุ่มนี้อาศัยช่วงที่โควิด-19 ระบาดรอบนำอวนเข้ามาจับสัตว์น้ำและการเก็บกู้จะเริ่มออกเดินทางในช่วงค่ำวันที่18มิถุนายนนี้เป็นต้นไปสถาพรด่านขุนทดข่าวสามมิติรายงานเป็น SCR เปิดเทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัยครั้งที่10จัดฉายภาพยนตร์ในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกนะครับรำลึกถึงวันผู้ลี้ภัยโลกท่ามกลางสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ที่ผู้ลี้ภัยในสายอาชีพแพทย์พยาบาลก็ร่วมเป็นอาสาสมัครในการสู้วิกฤตครั้งนี้ด้วยนะครับภาพยนตร์จากอังกฤษเรื่อง The Boy Who Hemmed the Wind นะครับสร้างจากหนังสือชื่อดังระดับโลกนะครับถ่ายทอดเรื่องราวเด็กชายนักประดิษฐ์วัย13ปีที่ไม่ย่อท้อต่อความทุกข์ยากค้นหาวิธีช่วยหมู่บ้านของเขาในมาลาวีรอดพ้นจากความอดอยากจะถูกนำมาฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่10ที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR นำมาจัดฉายริมน้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกเพื่อรำลึกถึงวันผู้ลี้ภัยโลกปีนี้ UNHCR ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาและท่ามหาราชจัดกิจกรรมที่จะให้มีการชมเรือลำพิเศษและการแสดงผลงานประกวดออกแบบโปสเตอร์จากฝีมือคนไทยด้วยครับซึ่งนายจูเซเป้เดวินเซนติสผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยบอกว่าในปีนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญสถานการณ์โควิด-19 UNHCR สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลไทยในการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ลี้ภัยและกลุ่มเปราะบางต่างๆซึ่งมีผู้ลี้ภัยในสายอาชีพแพทย์และพยาบาลทั่วโลกได้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อหวังจะได้กลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับส่วนนายไมเคิลฮีทอุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐก็บอกว่าตลอดกว่า50ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยและหลายองค์กรได้สนับสนุนงานทางด้านมนุษยธรรมร่วมกับสหรัฐได้ทำงานปกป้องและตั้งถิ่นฐานให้แก่ผู้ลี้ภัยกว่า 500,000 คนผ่านประเทศไทยและเมื่อปีที่แล้วสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือป้องกันโควิด-19 กับผู้ลี้ภัยในกรุงเทพและชายแดนไปกว่า26ล้านเหรียญสหรัฐด้วยส่วน UNHCR ก็ขอบคุณรัฐบาลไทยนะครับที่ให้การดูแลผู้ลี้ภัยในประเทศมาหลายทศวรรษและพยายามหาทางออกตามหลักมนุษยธรรมท่ามกลางวิกฤตผู้ลี้ภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลกครับวันนี้ผู้ลี้ภัยเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต้องหันมามองนะคะเพราะว่า 1% ของประชากรทั้งโลกเป็นผู้ลี้ภัยและอย่างที่บอกว่าเราต้องการความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายสิ่งที่เราต้องการคือการที่ยอมรับผู้ลี้ภัยเข้ามาอยู่ในสังคมและปีนี้เราเน้นเกี่ยวกับ3เรื่องด้วยกันก็คือให้เขาได้รับการศึกษาช่วยเหลือเขาในด้านสาธารณสุขแล้วก็ช่วยเหลือให้เขาได้มีอนาคตที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพหรือว่าอนาคตในต่อไปค่ะวันผู้ลี้ภัยโลกปีนี้จึงเชิญชวนคนไทยมาให้กำลังใจผู้ลี้ภัยผ่านเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัยครั้งที่10นะครับที่จะจัดขึ้นที่ท่ามหาราชระหว่างวันที่19และ20มิถุนายนนี้โดยจะให้เข้าชมได้เพียง20คนต่อกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโควิด-19 นะครับอนุญาตให้ผู้สูงอายุ4คนที่ถูกไล่ที่สามารถพักอาศัยใน
ทรัพย์ที่พิพาทต่อไปได้อีก30วันระหว่างรอเจรจาซื้อคืนจากเจ้าหนี้ติดตามในความเคลื่อนไหวรอบวันนี้ครับศาลจังหวัดสุโขทัยอนุญาตขยายเวลาให้หญิงสูงอายุ4คนอยู่บ้านที่ลูกหลานนำไปจำนองและหลุดไปขายทอดตลาดต่อไปได้อีก30วันหลังจากทนายเข้ายื่นคำร้องเมื่อเช้านี้เพื่อขอเวลาเจรจาซื้อทรัพย์สินคืนกับเจ้าหนี้อีกรอบโดยล่าสุดมียอดเงินบริจาคแล้วประมาณ 1,500,000 บาทด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเตรียมลงพื้นที่เพื่อช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ด้วยตัวเองในวันที่25มิถุนายนศาลฎีกาพิพากษาแก้คดีที่นายสุเทพโภชนสมบูรณ์หรือลุงวิศวกรก่อเหตุยิงวัยรุ่นอายุ17ปีเสียชีวิตจากเหตุวิวาทเรื่องที่จอดรถใกล้ตลาดอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2560โดยศาลจังหวัดชลบุรีอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาลับหลังเนื่องจากจำเลยไม่ได้เดินทางมาระบุว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันเกินสมควรแก่เหตุจึงพิพากษาแก้เป็นว่าฐานฆ่าผู้อื่นโดยป้องกันเกินสมควรแก่เหตุจำคุก5ปีลดโทษให้1ใน3เหลือจำคุก3ปี4เดือนปรับ 6,000 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษ3ปีคุมความประพฤติ2ปีรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก3เดือนทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์30ชั่วโมงและยึดเงินประกันถือเป็นอันสิ้นสุดคดีผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแถลงผลจับกลุ่มขบวนการปลอมแปลงหนังสือเดินทางและนำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรที่จังหวัดระนองขณะขับขี่รถยนต์กระบะบรรทุกวัยรุ่นเป็นชายสัญชาติเมียนมาพร้อมหนังสือเดินทางปลอมผ่านด่านตรวจก่อนขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายจนสามารถออกหมายจับได้รวม9คนขณะที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครสวรรค์จับกลุ่มแรงงานชาวเมียนมา18คนพร้อมนายหน้าชาวไทยขณะนำพานั่งรถกระบะเข้ามาในเขตติดต่ออำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่กับอำเภอลี้จังหวัดลำพูนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียได้เข้าประชุมสุดยอดร่วมกันเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่เมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยใช้เวลาในการพูดคุยประมาณ3ชั่วโมงครึ่งซึ่งดูเหมือนจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยประธานาธิบดีไบเดนแถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าการพูดคุยเป็นไปอย่างสร้างสรรค์พร้อมกับระบุว่าทั้งสองประเทศเห็นชอบที่จะส่งเจ้าหน้าที่ทางการทูตกลับไปประจำการในแต่ละประเทศเร็วๆนี้เพื่อลดความตึงเครียดทางการทูตอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐได้เตือนรัสเซียเกี่ยวกับการโจมตีทางไซเบอร์ที่สหรัฐกล่าวหาว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีทางไซเบอร์ในสหรัฐแต่ผู้นำรัสเซียปฏิเสธและอ้างว่าการโจมตีทางไซเบอร์ส่วนใหญ่ในโลกนี้มาจากสหรัฐอเมริกาส่วนเรื่องประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นที่ตรงข้ามกัน3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยบรรยากาศความสุขภายในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสนะครับที่กลับมาเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งหลังจากต้องปิดไปนานเกือบ8เดือนเนื่องจากการระบาดโควิด-19แม้ว่าขณะนี้ทางการจะอนุญาตให้ประชาชนไม่ต้องสวมหน้ากากในที่โล่งแล้วแต่ว่าสวนสนุกยังคงให้ผู้ที่อายุ6ปีขึ้นไปต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ